พี่นี่วันนี้ขายค่ะวันนี้ขายที่ออฟเซ็ตมันเป็นทางลงใช่ไหมคะก็วิ่งลงมาแล้วก็สะดุดขาตัวเองล้มแล้วก็ไหล่ขวากระแทกลงไปตอนแรกก็แบบไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรมากก็เลยรอวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็ไปเอ็กซเรย์หมอเอาแค่พูดว่ากระดูกเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอมาหลายอาทิตย์ก็ไม่หายก็ทำเอ็มไอทำเอ็มไอแล้วก็อย่างไรก็อารอนก็แนะนำให้มาคุยกับคุณอาไพศาลแล้วก็แนะนำคุณหมอพรเทพให้แล้วก็ความช่วยเหลือจากหมอครับในการรักษาที่เอาเอ็นตัวนี้เย็บกับปิดเข้าไปในกระดูกเราต้องการครับเป็นคุณหมอที่ทำเนี่ยผมก็รู้จักตอนกีฬาคอร์สเป็นการที่จะต้องใช้ข้อที่ตัดสินใจทำที่คุณหมอจะเล่าให้ฟังต่อไปนะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ข้อจะค่อนข้างชิฟหลวมนะฮะสามารถจะเคลื่อนได้อันนี้พอเคลื่อนไปปุ๊บเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยอาจารย์พรเทพทำอะไรแล้วก็พบว่าพอหลังจากที่เริ่มลมยาสลบน้องก็ไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับกล้ามเนื้อก็ค่อนข้างรีแลกซ์อยู่ตลอดนะครับก็หัวไหล่น้องก็หลุดออกมาเลยหลุดเคลื่อนออกมาจากเบ้าเลยซึ่งเห็นจากในวิดีโอนะครับ1เซนติเมตร3เซนที่หัวไหล่นะซึ่งก็ถือว่าทำให้มีการตอนแรกที่ยังไม่ทำนะครับส่องเข้าไปหัวไหล่กับหลุดมาด้านนึงแล้วหัวไหล่ไม่ได้อยู่เซนเตอร์กับตัวเบ้าเอ็นตัวนี้ครับเป็นที่ผมกำลังเอาเครื่องมือเข้าไปรออยู่เนี่ยปกติตัวนี้จะต้องติดกับเบ้าติดแบบไม่มีรอยอย่างนี้เลยซ้อมเหมือนปกติฟิตเนสจะทำไงอันที่สองอาหารการกินนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากเกินไปก็จะทำให้บาลานซ์คือร่างกายก็จะต้นปีก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาตลอดตั้งแต่แอลวีเดชในไทยแหละก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่ของเต้นให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะรักษาให้หายเร็วที่สุดแล้วก็ไปทำหน้าที่ของเต้นให้เร็วที่สุดค่ะ